ฐมนตรีนะคะร่วมงาน60ปีสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารค่ะแล้วก็ได้มอบรางวัลเกียรติยศจากดาวให้แก่ศิษย์เก่าที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารเนี่ยจะต้องเป็นวันที่27มกราคมแล้วก็จะมีการมอบรางวัลนะคะแต่ว่าปีนี้27ตรงกับวันเสาร์ก็เลยเลื่อนมามอบรางวัลเป็นวันนี้แทนนั่นเองนะคะทั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะก็จัดกันที่โรงเรียนเตรียมทหารจังหวัดนครนายกมีนายทหารและนายตำรวจระดับสูงร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงไม่ว่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็พลเอกธารชัยยันต์ศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นต้นนะคะโอกาสนี้มีพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจากดาวเพื่อเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนนะคะปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด16คนด้วยกันสาขาการทหารเนี่ยมี2คนค่ะแล้วก็สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมี10คนด้วยกันแล้วก็สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหรือว่าดาราศาสตร์มี1คนแล้วก็สาขาพัฒนาสังคมเนี่ยจำนวน3คนด้วยกันนะคะ1ในนั้นเนี่ยคุณหน้าคุณตากันดีก็พลตำรวจเอกศิวรารังสิตพามนกุลอันนี้ท่านเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่19นะคะรับรางวัลเกียรติยศจากดาวสาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีพิธีมอบรางวัลจากดาวสดุดีเพื่อเป็นการเชิดชูยกย่องศิษย์เก่าเตรียมทหารที่เสียชีวิตสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการมีจำนวน3ท่านด้วยกันนะคะครับก็นี่ก็ไปครบนะครับทั้งบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกบิ๊กป้อมด้วยคำถามหลายคำถามวันนี้ที่ผู้สื่อข่าวไปถามกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเด็นร้อนเรื่องเลือกตั้ง90วันผู้สื่อข่าวก็ไปถามเนี่ยนะครับว่าที่จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่จะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปรัฐมนตรีบอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าที่เลื่อนมาเนี่ยตัวเองไม่ได้เป็นคนเลื่อนเลยสักครั้งเดียวจะอยู่นานหรือไม่อะไรอย่างไรทำไมเวลาที่นักการเมืองอยู่นานๆไม่ไปว่าเขาบ้างแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามรถแมพส่วนประเด็นกรณีการสอบสวนการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารน้องเมยเนี่ยนะครับพักพงศ์ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมครับต้องดูว่าเดี๋ยวบิ๊กป้อมจะตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ล่าสุดหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าควรจะลาออกแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นร้อนก็คือเรื่องของการลาออกของผอ.สำนักโพนิดาผู้สื่อข่าวก็เอาไปถามท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็ปฏิเสธบอกมันไม่ได้มีแรงกดดันอะไรทางการเมืองเลยอันนั้นก็ว่ากันไปนะคะครับแล้วฮะมาดูเรื่องกรณีร้อนอีกหนึ่งกรณีก็คือผอ.นิดาโพที่ได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กประกาศลาออกแล้วก็มีผลแถลงลาออกอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับดร.อานนท์ก่อนที่จะไปเรื่องของผอ.นิดาโพไปกันที่รายงานของกองทัพอากาศกันก่อนตอนนี้ล่าสุดกองทัพอากาศได้เขี้ยวเล็บใหม่เป็นเครื่องบินฝึกบินขับไล่ส่งตรงมาจากเกาหลีเนี่ยนะครับ T-50TH ที่เขาบอกว่ามีบางสมรรถนะที่มันดีกว่าเครื่องจากสหรัฐด้วยซ้ำจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานครับเสียงเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตพลังสูงแผดสนั่นเหนือท้องฟ้าสนามบินตากคลีจังหวัดนครสวรรค์แสดงให้เห็นถึงความดุดันของเครื่องบินฝึกขับไล่ความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่กองทัพอากาศไทยจัดหามาจากประเทศเกาหลีใต้มังกรไฟเวฮาคือฉายาของฝูงบินใหม่ฝูงนี้ในการเข้ามาทดแทนเครื่องแบบ L-39 ที่ประจำการมาตั้งแต่ปี2537โดยกองทัพอากาศสั่งซื้อ12ลำและจะเข้าประจำการพร้อมเพรียงภายในปี2562โครงการเริ่มตั้งแต่ปี58เนี่ยวันนี้เป็นวันแรกซึ่งเครื่องเขาบินมาแลนด์ที่บ้านเราครับก็จะเป็นเครื่องที่ทดแทนเครื่องบิน L-39 ไว้สำหรับฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นต่อไปถือว่าระบบการฝึกของเครื่องบินแบบนี้ถือว่าดีที่สุดศักยภาพของเครื่องแบบ T-50TH ใช้เครื่องยนต์ชนิดเดียวกับเครื่อง FS-18 และ Gripen สามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งจากฝั่งนาโต้และสหรัฐอเมริกา
อาทิอาวุธปล่อยอากาศสู่อากาศพิสัยไกลแบบ AIM 124 AMRAAM และอากาศสู่พื้น AGM 65 DE Maverick และระเบิดนำวิถีด้วยดาวเทียม GBU 31 JEDAMในห้องนักบินติดตั้งจอภาพ HUD คล้ายกับเครื่อง F-16 หรือว่า JAS-39 ทำให้นักบินที่จบหลักสูตรการฝึกบินกับ T-50TH สามารถปรับตัวเข้ากับคอกพิทของ F-16 และ JAS-39 ได้อย่างรวดเร็วระยะเวลาทั้ง7เดือนเนี่ยมีตั้งแต่การฝึกเรื่องของทฤษฎีกราวสคูลแล้วก็ไปฝึกกับซิมูเลเตอร์แล้วก็ไปฝึกบินกับกองทัพอากาศเกาหลีกับเครื่องทั้ง3แบบของเขาคือมีทั้งแบบที่ใช้ฝึกธรรมดาแล้วก็ฝึกนักบินของเขาธรรมดาแล้วก็ฝึกเรื่องของการปฏิบัติภารกิจแล้วก็มาฝึกกับเครื่องของเราเองด้วยเช่นเดียวกันครับมันระยะเวลาทั้งหมด7เดือนก็ทุกคนที่จบกลับมาก็มีความพร้อมครับก็หลังเราตั้งหน้าตั้งตารอที่จะรับเครื่องแล้วก็จะเริ่มทำการฝึกให้เร็วที่สุดครับสงครามยุคใหม่หลายสมรภูมิทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่าพลังทางอากาศเป็นตัวตัดสินผลแพ้ชนะของสงครามแต่การครอบครองอาวุธจำนวนมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเสมอไปหากต้องการชัยชนะตลอดกาลก็ต้องชนะโดยไม่ต้องรบทีมข่าวการเมืองนิว18รายงานส่วนอีกเรื่องนึงนะคะไม่ว่าที่นักข่าวเอาไปถามนายกก็คือเรื่องของการแถลงลาออกของผอ.นิดาโพนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาค่ะผอ.นิดาโพแถลงลาออกจากตำแหน่งก็คือตำแหน่งผอ.สำรวจนิดาโพนี่แหละค่ะหลังจากที่อธิการบดีนั้นระงับไม่ให้เผยแพร่ผลโพเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรท่านยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องภายในมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็บอกด้วยว่ารัฐบาลคสช.ไม่มีใบสั่งอย่างแน่นอนนะคะ เรื่องนี้ดร.อานนท์ศักดิ์บรวิทย์อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ประกันภัยและความบริหารความเสี่ยงคณะสถิติประยุกต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาในฐานะผู้อำนวยการนิดาโพเนี่ยท่านบอกอย่างนี้ค่ะท่านเนี่ยเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งประมาณ2สัปดาห์ได้นะคะออกโพมา3ชิ้นเรื่องแรกก็คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรื่องที่2คือความเชื่อมั่นของของประชาชนต่อการตรวจสอบคสช.และรัฐบาลก็คือเรื่องของปปช.พูดง่ายๆแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องนาฬิกาของพลเอกประวิตรนี่แหละค่ะท่านเซตประเด็นว่าเป็นการบิดเบือนหรือพูดความจริงกรณีที่ว่าไปยืมเพื่อนมาเนี่ยนะคะแล้วก็กำลังจะออกผลโพลแต่ปรากฏว่าอธิการบดีระงับแล้วก็ขอตรวจสอบผลโพลการเมืองทุกครั้งจนตนคิดว่านี่เป็นการแทรกแซงปิดกั้นเสรีภาพทางวิชาการแล้วก็ยืนยันว่านี่เป็นเรื่องภายในของนิดาไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่มีใบสั่งจากคสช.หรือรัฐบาลอย่างแน่นอนไปฟังท่านผอ.กันค่ะนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องรัฐบาลไม่ได้สั่งลงมานะครับแต่เป็นสิ่งซึ่งเรียกว่าเซลฟ์censorship ผมก็ไม่อาจจะเห็นด้วยกับวิธีการทำงานของท่านที่มีเรื่องของ self censorship ได้นะครับพอตื่นช้ามาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็กำลังคุยกันว่าเรากำลังจะออกผลโพลพอตื่นมาผมเห็นในไลน์กลุ่มของนิดาโพนะครับก็พบว่านะครับท่านอธิการสั่งระงับโพที่เพิ่งทำเสร็จเรียบร้อยผมก็ไม่สามารถจะยอมรับได้จริงๆผมจึงตัดสินใจลาออกคือท่านอธิการเนี่ยท่านเดินทางไปต่างประเทศพอท่านกลับมาถึงปุ๊บท่านเห็นปุ๊บท่านก็ท่านอธิบายชัดเจนนะคะว่าคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในการตรวจสอบของปปช.เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเผยแพร่ความคิดเห็นของประชาชนจะเป็นการชี้นำสังคมหรือไม่อย่างไรมันอยู่ในกระบวนการผลยังไม่ออกมาถูกต้องคุณจำกรณีจำนำข้าวได้ไหมคะแต่นั่นศาลสั่งเลยว่าห้ามพูดห้ามวิจารณ์ถึงเพราะว่าเรื่องเนี่ยอยู่ในกระบวนการนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าตำแหน่งผอ.ของนิดาโพเนี่ยนะคะมาจากอำนาจของอธิการบดีค่ะในการเสนอแต่งตั้งโดยตัวอธิการเองไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหารนิดาแล้วก็วาระเนี่ย3ปีด้วยกันนะคะว่ากันว่าอาจารย์ประดิษฐ์เองก็เป็นคนผลักดันให้ดร.อานนท์นี่แหละมาเป็นผอ.นิดาโพเองด้วยนะคะครับนะฮะ
ก็จะเห็นว่าการเมืองตอนนี้ร้อนๆ นะครับหลายเรื่องที่ถาโถมเข้ามาที่คสช.แล้วก็รัฐบาลในขณะนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลวงปู่พุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสของวัดอ้อน้อยให้สัมภาษณ์กับคุยเคาะเจาะข่าวของเรานี่นะครับประเด็นหนึ่งเรื่องของกรณีบิ๊กป้อมสถานการณ์ทางการเมืองต่างๆหลวงปู่บอกว่ารัฐบาลกำลังโดนคนใส่ไฟหวังให้ส่วนเสเพราะฉะนั้นต้องสุขุมต้องรอบคอบกรณีนาฬิกาหรูแล้วก็แหวนเพชรของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในมุมมองของพระพุทธอิสระบอกว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวเพราะไม่ได้เป็นการโกงกินภาษีราษฎรใครได้ข้อมูลเรื่องที่ผิดกฎหมายหรือว่าเลี่ยงภาษีต่างๆนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็ต้องไปว่ากันตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งในมุมมองของหลวงปู่บอกว่ามันต่างจากกรณีการซุกหุ้นโดยสุจริตของคุณทักษิณซึ่งตอนนั้นกระเทือนไปทั้งประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามสำหรับบิ๊กป้อมที่ถือเป็นตำบลกระสุนตกมาตั้งแต่มีรัฐบาลตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับคิดว่าการจะเปลี่ยนใจคนทั้งประเทศคงเป็นเรื่องยากจึงน่าจะเปลี่ยนที่ตัวเราง่ายกว่าครับค่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เปลี่ยนตัวเองสบายฉันอยากให้ลุงป้อมนำเอาวิธีนี้ไปคิดดูบ้างนะว่าถ้าเราจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้รัฐบาลขาดความมั่นคงก็ลองกลับมาคิดดูใหม่ว่าเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้เราเปลี่ยนใจคนทั้งประเทศคงไม่ได้แต่ถ้าเปลี่ยนตัวเราเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมชัดเจนนะแปลความหมายคือรักกันนะฮะหลวงปู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ครับสามหนุ่มพิธีกรก็ถามกรณีของอาจารย์อ้อยนางอัชราวดีวงสกุลซึ่งเป็นประธานมูลนิธิ Knowing Buddha เนี่ยนะครับว่าที่ตอนนี้เรียกอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยกันเนี่ยนะครับที่มีการอ้างถึงการพบเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ารวมไปถึงสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีด้วยวิชาพ้นทุกข์หรือว่ากำราบทุกข์ของพระพุทธเจ้าหลวงปู่บอกว่าจริงๆแล้วสรุปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของวิชาต่างๆเนี่ยมีแค่2วิชาก็คือสมถะเป็นการฝึกจิตให้สงบซึ่งเป็นไปตามอารมณ์กิเลสมีอภินิหารกับวิชาวิปัสสนาซึ่งเป็นคำสอนสูงสุดของพระพุทธศาสนาธรรมะทั้งหลายไม่มีตัวตนสิ่งที่ทำและอ้างจึงกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าวิปลาสก็คือไปเชื่อในสิ่งที่ไม่มีจริงไม่มีตัวตนส่วนเรื่องข้ออ้างบรรลุธรรมก็เช่นกันการบรรลุนั้นมีหลายระดับมีหลายขั้นตอนแต่ไม่เข้าใจว่าจะมาอวดอ้างเพื่อประโยชน์อะไรครับค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่กรมธนารักษ์แล้วก็ธนาคารพาณิชย์นั้นเปิดจ่ายเหรียญที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหลังจากที่กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร4ประเภทด้วยกันนะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ค่ะกรมธนารักษ์เปิดให้ได้รับเหรียญที่ระลึกดังกล่าวแล้วนะคะก็มีผู้สั่งจองรอบแรกเนี่ยสามารถไปรับได้นะคะที่หน่วยงานของกรมธนารักษ์ทั่วประเทศและธนาคาร19แห่งทุกสาขาทั่วประเทศให้คุณเตรียมก็คือใบเสร็จแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะคะมีท่านหนึ่งค่ะคุณธนกรจินดาศรีค่ะบอกว่ามาจากนิวยอร์กนะคุณรัฐวุฒิมาเพื่อรอรับเหรียญที่ระลึกตั้งแต่15นาฬิกาของเมื่อวานนี้สั่งจองเอาไว้4ประเภทเลยค่ะนี่คือเป็นเหรียญสุดท้ายแห่งของรัชกาลที่9แล้วถือว่าเป็นกิจกรรมแทบจะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพระองค์แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของผมนะครับที่ได้มีเหรียญที่ระลึกของพระองค์ติดตัวครอบครัวของเราไปตลอดสมบัติชิ้นนี้ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นนี้ผมเองเหรียญนี้อาจจะอยู่นานแน่นอนตัวผมอาจจะไม่อยู่แล้วแต่ก็เป็นตัวแทนของพระองค์ที่ต่อแทนให้ที่ต่อยอดให้กับลูกหลานของผมเป็นผู้ดูแลต่อไปมันเป็นความภาคภูมิใจของตัวผมเองแล้วก็อยากให้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินะครับนะคะขณะเดียวกันนะคะเงื่อนไขการรับเหรียญเนี่ยคุณจะต้องไปด้วยตัวเองนะคะเอาใบเสร็จตัวจริงเอาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงกรณีให้บุคคลอื่นมารับแทนเนี่ยคุณจะต้องเอาใบเสร็จรับเงินตัวจริงแล้วคุณก็ต้องเซ็นกำกับไปด้วยนะคะว่าคุณเป็นคนสั่งจองมอบอำนาจไป
ส่วนผู้ที่สั่งจองเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นฝายรอบที่2เนี่ยสามารถไปรับเหรียญได้ตั้งแต่2มีนาคมเป็นต้นไปที่กรมธนารักษ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ในเขตจังหวัดที่คุณจองเหรียญเอาไว้ค่ะครับเมื่อสักครู่ทีมงานบอกว่าเสียงของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผู้สื่อข่าวไปถามประเด็นการเลื่อนเลือกตั้งออกไปจาก90วันหรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีการยืดการประกาศบังคับใช้ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไปฟังคำตอบจากพลเอกประยุทธ์ครับไม่รู้ก็เป็นเรื่องของกฎหมายเขาว่ากันอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมเราถึงยังไม่คอนเฟิร์มเวลาได้กับว่ากฎหมายผมบังคับได้ไหมเล่าผมบังคับได้ไหมเล่าเขายังไม่จบขั้นตอนเลยไม่ใช่เหรอเขาจะมีการประชุมร่วม3ฝ่ายแล้วก็มีข่าวว่าใครจะไปฟ้องถามนูนอีกไม่ใช่เหรอไม่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ไม่ได้ยืดผมไม่ได้เคยยืดหนึ่งคือผมไม่ได้เลื่อนเองเพราะนั้นไม่มีเลื่อนก่อนเลื่อนหลังเพราะผมยังไม่เลื่อนทั้งอันเลยเพราะนั้นไม่มีเลื่อนครั้งแรกครั้งสุดท้ายยังไม่มีทั้งสิ้นก็เลยยกเป็นการว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ไม่มีก็คุณก็ไปคุณก็อย่าไปให้คนอื่นเขาสร้างสถานการณ์ดิจ๊ะมันจะส่งผลกระทบไม่ส่งฮะนิยมของเราไม่มีว่าถ้าเราอยู่นานเกินสัญญาทำไมท่านเราเหรอเหรอแล้วเวลานักการเมืองเขาอยากอยู่นานๆเธอไม่ไปว่าเขาบ้างล่ะเขาอยากอยู่นานไหมผมไม่ได้สัญญาว่าผมจะเมื่อใดผมสัญญาว่าผมจะทำหน้าที่ผมดีสุดแล้วก็ไปตามรถแบบผมสัญญาอยู่เหมือนเดิมขนาดโปรดิวเซอร์เรายังรู้เลยว่าท่านนายกพยายามใจเย็นอยู่ท่านแบบถอยหลังไปทำไมอ่ะแบบแล้วท่านก็ใจเย็นลงนะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาปิดท้ายช่วงนี้ค่ะไปดูข่าวนะคะคนร้ายวิ่งราวไปชิงลอตเตอรี่มาพ่อค้าขายลอตเตอรี่ไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะวันหวยออกแบบนี้คูณ700ใบอะค่ะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยสภ.เมืองชลบุรีได้รับแจ้งจากนายสมพงษ์กุลมนนะคะจะคงยกไปทั้งแผงเลยป่ะเป็นคนเพชรบูรณ์แกก็ไปขายที่ชลบุรีไปไกลนะก็ปรากฏว่ามีคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยคุณมาถึงปึ๊บฮะชิงลอตเตอรี่ไปมีประมาณ600ถึง700ใบมูลค่า 70,000 บาทเอ๊ะเท่ากับว่าใบเท่าไหร่ประมาณ100นี่ตีราคาให้ตีราคาให้เลยนะปรากฏว่าพอจับพอขโมยได้ปุ๊บอ้าวก็หนีไปล่าสุดตำรวจจับตัวมาได้ชื่อนายกิตติเลี่ยวเจริญรัตน์อายุ47ปีนะคะดูจากลักษณะแล้วไม่ค่อยปกติเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยไปฟังกันนะว่าเจ้าตัวเนี่ยชิงลอตเตอรี่ไปจะเอาเงินไปทำอะไรค่ะเอาไปกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงหรอแล้วจ้องนานไหมพัทยาเอาไปบอกว่าเอาไปเดี๋ยวจะไปขายเพื่อเอาเงินมาเที่ยวแล้วก็ไปให้ผู้หญิงนะก็ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ดำเนินคดีต่อค่ะส่วนนายสมพงษ์ดีใจค่ะที่ตำรวจนั้นจับคนร้ายได้ทันควันเพราะไม่อย่างนั้นเดือดร้อนทำไมถึงเดือดร้อนน่ะไปกู้เงินเท่าแก่มาซื้อลอตเตอรี่แล้วเอามาขายอะคุณไปฟังเสียงค่ะดีใจครับก็ขอขอบคุณตำรวจที่นี่มากนะครับทำงานเร็วมากประทับใจมากครับผมและรู้สึกตื่นตันใจที่ได้คืนครับผมครับถ้าเปลี่ยนที่ได้ไปเนี่ยก็ได้ไปเนี่ยเราเสียหายประมาณอะไรครับก็ประมาณ 70,000 เห็นจะได้นะครับผมถ้าเราหมดเที่ยวนี้เราก็หมดเนื้อหมดตัวเลยไม่ได้มาขายเท่าแก่ไม่ให้มาขายแน่นอนครับเพราะว่าผมใช้ทุนเท่าแก่ครับผมอ๋อเรารับไปทีนึงครับผมคือต้องกู้เงินเท่าแก่ไปซื้อนะครับกู้เงินเท่าแก่ไปซื้อมาแล้วถ้าขายไม่หมดทำไงอ่ะเข้าตัวต้องใช้หนี้ติดหนี้เท่าแก่อีกพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสถานการณ์ในต่างประเทศภูเขาไฟมาย้อนเมื่อวานนี้ปะทุขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งนะครับในขณะที่ประเทศจีนหนาวจัดเลยครับค่ะ